พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจละสูตรว่าภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระงับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิญาณอันสูงสุดชีวิตสมณะเป็นชีวิตอันประเสริฐที่สุดเป็นเส้นทางชีวิตของผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารและเห็นทุกข์เห็นโทษในทางโลกเพราะชีวิตทางโลกเป็นชีวิตของผู้ที่ยังคล่องอยู่ยังวนเวียนอยู่กับภารกิจของการครองเรือนยังต้องตรึกเรื่องกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกยากที่จะมีใจน้อมไปเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งได้ส่วนชีวิตนักบวชเป็นชีวิตของผู้ที่เว้นจากการประพฤติแบบชาวโลกปลอดจากเครื่องกังวลต่างๆจะเดินยืนนั่งนอนก็สามารถทำใจให้สงบระงับจากวิตกทั้งสามได้คิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบพระสงบเสงี่ยมสง่างามสั่งสมแต่ศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในการบรรลุธรรมาภิสมัยต่อไปดังนั้นเพศสมณะจึงเป็นเพศที่สูงสุดเป็นภาวะของผู้ได้โอกาสไม่ใช่ได้โอกาสที่มนุษย์และเทวดาตลอดจนผู้มีบุญต้องเคารพกราบไหว้บูชาและรวมเข้าไว้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเพศสมณะจึงเป็นเพศอันอุดมควรแก่การครองผ้ากาสาวพัสผ้าสีสุดท้ายของผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต้องปรับทัศนคติกันใหม่ว่าการบวชเป็นพระภิกษุสมณเณรไม่ใช่เป็นเส้นทางของผู้ด้อยโอกาสแต่เป็นเส้นทางของผู้ที่ได้โอกาสอันประเสริฐที่จะทำชีวิตให้มีคุณค่าสูงสุดตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายแต่บางครั้งผู้บวชเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาก็ลืมเป้าหมายของตัวเองว่าบวชมาเพื่ออะไรครั้นบวชแล้วก็ขาดกัลยาณมิตรคอยแนะนำเส้นทางสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเลยเผลอใจคิดเรื่องความสุขแบบทางโลกอยากไปเป็นอย่างนั้นบ้างความคิดที่ว่าสัพพทุกขนิสรณะนิพพานสัจจิกรณัฏฐายะมาบวชเพื่อสลัดตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งก็ค่อยๆลบเลือนไปเหมือนดังเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนกับคารวะแค่ใจคิดเทวดาก็หวั่นไหวแล้วนะจ๊ะเทวดาทนไม่ได้เลยต้องปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้ท่านเพื่อไม่ให้ท่านหลงทางนิพพานเรื่องของภิกษุรูปนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลได้มีมหรสพในพนครเวสาลีมีการฟ้อนลำขับร้องประโคมดนตรีไปทั่วทุกขนทุกแห่งมหาชนพากันลื่นเริงยินดีชื่นชมความอลังการของมหรสพในขณะเดียวกันมีภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งหลังจากบวชแล้วก็ขอลาพระอุปัชฌาย์อาจารย์
ไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพังในป่าคืนนั้นได้นั่งฟังเสียงการขับร้องระโคมดนตรีได้เผลอปล่อยใจไปตามเสียงจะลืมสมณะสัญญาแล้วก็เกิดกามวิตกขึ้นต่อมาก็ไม่ค่อยใส่ใจในอารมณ์กรรมฐานมีจิตฟุ้งซ่านถึงก็อยากจะลาสิกขาไปดื่มกินเที่ยวเหมือนอย่างคฤหัสถ์จึงอุทานขึ้นด้วยความเบื่อหน่ายแล้วก็ทอดถอนใจในชีวิตสมณะว่าเราบวชเป็นพระอยู่ในป่าเพียงลำพังไม่มีเพื่อนเลยสักคนเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าใครเล่าหนอจะน่าสมเพชเวทนาไปยิ่งกว่าเราในยามราตรีเช่นนี้เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในพรายสนแห่งนั้นได้ฟังถ้อยคำของท่านแล้วถึงกับสะดุ้งหวั่นไหวทีเดียวเพราะที่ผ่านมาก็ได้ทำการนอบน้อมภิกษุรูปนี้มาตลอดเพราะคิดว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมเห็นท่านเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างแต่ได้เพียรพยายามในการบำเพ็ญกรรมฐานอย่างไม่ลดละแต่ทำไมคืนนี้นำมาคิดเสียอย่างนี้วาระก็สวมหัวใจของเทวดายอดกัลยาณมิตรได้เปล่งรัศมีสว่างสวัยต่อหน้าภิกษุรูปนั้นแล้วก็กล่าวให้กำลังใจว่าดูก่อนภิกษุท่านถูกพวกที่อยู่ในป่าเบียดเบียนบีบคั้นหรือทำไมท่านไม่ยินดีในเพศสมณะท่านอยู่ในป่าเพียงผู้เดียวเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าแต่ถึงกระนั้นคนเป็นอันมากย่อมยินดีต่อท่านเหมือนเหล่าสัตว์นรกชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้ไปสู่สวรรค์อย่างนั้นจากนั้นก็กล่าวให้ข้อคิดให้ท่านได้สลดใจว่าดูก่อนภิกษุท่านได้บวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนำสัตว์ออกไปจากทุกข์จะตรึกถึงกามวิตกที่ไม่นำสัตว์ออกไปจากทุกข์ได้อย่างไรแล้วถึงแม้ท่านจะอยู่คนเดียวดูเหมือนจะวังเวงไม่มีเพื่อนอยู่ในป่าแต่คนเป็นอันมากย่อมยินดีกับท่านผู้อยู่อย่างนี้คนเหล่านั้นจะปรารถนาอยากเป็นเหมือนท่านยิ่งนักเฝ้าครุ่นคิดว่าเมื่อไรหนอจะได้มีโอกาสสละเครื่องผูกในเรือนและออกบวชเหมือนอย่างกับท่านวัตถุกล่าวเตือนภิกษุวชีบุตรก็เกิดความละอายใจเพราะไม่นึกว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นจะมีเทวดาล่วงรู้ทำให้ท่านได้สติจึงรีบน้อมนำใจกลับเข้ามาสู่อารมณ์กรรมฐานเหมือนเดิมทำจิตอย่างลงสู่สมถะวิปัสสนาในที่สุดท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลได้เข้าถึงบรมสุขอย่างแท้จริงหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ระลึกชาติย้อนหลังไปดูประวัติการสร้างบารมีของท่านว่าได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้จึงได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตคือได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อระลึกชาติไปดูก็พบว่าพัทธลกัปปที่91ในยุคสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระเถระเด็กเกิดเป็นลูกชาวบ้านทั่วไปมีฐานะปานกลางวันหนึ่งท่านกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆในวัยเด็กได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชวีวันดังทองคำมีพระรัศมีเปล่งปลั่งก็บังเกิดความเลื่อมใสอยากทำบุญกับพระองค์แต่มองไม่เห็นทายาธรรมอะไรสักอย่างบังเอิญว่าหนูน้อยได้เหลือบไปเห็นดอกกฐินอยู่ข้างรั้วจึงไปเด็ดเอาดอกกฐินนั่นแหละมัดเป็นพวงแล้วน้อมเข้าไปบูชาพระพุทธองค์
ด้วยจิตที่เลื่อมใสเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเนินต่อไปหนูน้อยก็เล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมแต่ในใจนั้นก็ยังคงระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองได้ถวายดอกกฐินเป็นพุทธบูชาเมื่อสักครู่ด้วยบุญนั้นได้ประคับประคองท่านให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวไม่เคยพลัดตกไปในอบายภูมิเลยในกัปที่45บุญนั้นยังส่งผลให้ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเรณุสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วและบุญนั้นยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันทำให้ท่านมามีโอกาสได้บวชและทำพระนิพพานให้แจ้งได้เห็นไหมจ๊ะวันที่จริงความสุขแบบชาวโลกนั้นท่านก็เคยได้รับมานับพบนับชาติไม่ถ้วนและยังได้เคยเป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิแต่เพราะถูกพบชาติมาบดบังทำให้หลงลืมไปเท่านั้นเองดังนั้นท่านใดอยากพบกับความสุขที่หาได้ยากในโลกก็ให้หาโอกาสมาบวชประพฤติพรหมจรรย์กันดูนะจ๊ะและเมื่อบวชแล้วหลวงพ่อก็อยากให้บวชกันไปนานๆบวชให้ได้ตลอดชีวิตยิ่งดีจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกเป็นอายุพระศาสนาส่วนท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้บวชก็ยังพอมีทางที่จะบวชภายในคือทำใจหยุดใจนิ่งให้ได้จนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็จะได้ชื่อว่าบวชภายในแล้วดังนั้นเมื่อโอกาสดีในชีวิตเป็นของเราก็ให้มันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งทุกวันอย่างสม่ำเสมอสมาธิก็จะเจริญขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ